วันนี้คุณโบบีมีอะไรมามีเคสอะไรมาแชร์ให้กับเราได้ฟังกันบ้างคะมีเคสเกี่ยวกับอูมินะคะแล้วก็หลักๆ ก็เป็นเกี่ยวกับไตนั่นแหละแต่ที่ตื่นเต้นเนี่ยคือเป็นเพราะว่าเป็นคุณหมอเป็นคนแนะนำคนไข้ให้มากินอูมิคือไม่บ่อยคือเมื่อสักประมาณกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีคุณหมอท่านหนึ่งท่านก็ถ้าอายุ70 กว่าแล้วแหละแต่ท่านยังไปทำงานนะยังไปออกตรวจท่านบอกว่าท่านแข็งแรงทำไมจะต้องอยู่บ้านยังทำประโยชน์โน่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยก็ไปออกตรวจนะคะที่รัฐวิสาหกิจที่หนึ่งแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็มีคนไข้อยู่ในมือเยอะไงคนนั้นก็เป็นเบาหวานคนนี้ก็เป็นความดันสูงเป็นอะไรเป็นโรคเสื่อมทั้งหลายแหล่แล้วในที่สุดเนี่ยโรคเสื่อมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้ไตเสื่อมใช่ไหมค่ะคราวนี้คุณหมอเนี่ยเขาเล่าให้ฟังในทีหลังนะเขาบอกว่าคือสมัยเขาเรียนเนี่ยคือทุกวันนี้ก็เถอะมันไม่มีการรักษามันไม่มีการสอนการรักษาให้ไตฟื้นน่ะคือมันไม่มียารักษาไตเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเองก็ต้องหาความรู้หมอก็ไปเปิด YouTube ค่ะอ่านนะเธอก็ยังไปเปิด YouTube อยู่แล้วเธอก็มาเจอบีคือจริงๆเธอก็เห็นหลายคนแหละเธอก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นอาหารอะไรนะที่แบบบำรุงไตเหรอแล้วพอดีของบีคลิปนั้นเนี่ยมันมี reference ของทางเมืองนอกด้วยบีก็เอาคลิปของฝรั่งมาแปะอะไรเงี้ยแกก็เออคนนี้เข้าท่าเว้ยก็เลยโทรมาคุยคราวนี้ก็แกก็เลยแบบว่าขอความรู้ว่าเออดูแลผู้ป่วยที่ไตเสื่อมเนี่ยต้องแนะนำยังไงอะไรประมาณนี้นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยแกก็บอกว่าขอเอกสารที่ว่าจะแนะนำคนไข้ได้ไหมว่าให้กินยังไงเรามีเอกสารอยู่ใช่ไหมค่ะเป็นพาร์ทมาที่ว่าเกี่ยวกับสมาคมโรคไตแนะนำว่าอะไรใช่ไม่ได้เออแกบอกว่าแกขอนั้นได้ไหมเดี๋ยวจะไปถ่ายเอกสารแล้วก็ให้คนไข้อะไรอย่างนี้ทำให้ก็ส่งให้แกค่ะส่งแล้วก็ส่งอูมิไปให้แกดูด้วยเนี่ยแกก็อยากรู้จักปรากฏว่าแกส่งคนไข้มาค่ะคนไข้เนี่ยโทรมาแอดไลน์มาอะไรเงี้ยหมอสั่งให้มากินอูมิค่ะเป็นการสั่งยาคือในใบสั่งยามีเขียนอูมิบัตรวันละซองด้วยนะแกสั่งวันละซองด้วยนะคือก็บีก็แล้วคราวนี้บีก็เลยบอกคุณหมอคะแล้วคุณหมอทานไหมอะไรอย่างเงี้ยแกบอกโอ้ไม่เอาแกไม่ทานหรอกแกมีอาหารเสริมของแกเยอะแยะเลยแกยังไม่ทานนี้แล้วคราวนี้ปรากฏว่าก็มีคนไข้ที่สั่งบีทานอยู่นะคะอยู่หลายคนค่ะแล้วก็จนล่าสุดเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยละค่ะแกโทรมาแกก็บอกว่าบีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ดีขึ้นนะอย่างคุณคนนึงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยค่าไตเขาเนี่ยนะ 1.7 ค่าเคเทนีนะกินของบีไปตอนนี้ก็เหลือ 1.2 แล้วนะค่าน้ำตาลก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยน้ำตาลสูงมาก300ตอนนี้ก็เหลือแค่150เองก็บอกว่าอีกคนนึงเป็นเบาหวานนะเขากินเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาฉี่กลางคืนบ่อยมากเดี๋ยวนี้เขากินอูมิของบีนะกลางคืนเขาไม่ต้องตื่นมาฉี่แล้วอะไรเงี้ยคือเขามีการแบบว่าฟีดแบ็กด้วยนะเพราะว่าในพวกนี้ก็ต้องกลับไปหาหมอไงหมอก็จะได้ดูใช่ไหมว่าเป็นยังไงแต่ที่พีคกว่านั้นคือเขาบอกว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยเขาไปทำผมร้านประจำในหมู่บ้านแล้วเขาไปเจอผู้หญิงคนนึงอายุ70ที่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เจอมาตั้งนานแล้วเพราะว่าติดโควิดอะไรด้วยนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาเป็นโรคไตเนี่ยเขาเห็นบอกว่าตอนนั้นไตเหลือประมาณ 12% ตัวดำๆแบบแห้งๆอะไรเงี้ยไม่สดใสเลยบอกมาเจอคราวนี้นะบีเขาว่าดูสวยสดใสเขาบอกค่าไตเขาขึ้นมา15แล้วเขาบอกเขากินอูมิวันละซองที่ร้านทำผมนะไม่เกี่ยวกับที่หมอสั่งนะเขาบอกว่าเนี่ยพอดีว่าเขาพอดีหมอรู้จักอูมิจากบีแล้วก็เลยได้คุยกับเขาว่าอ๋อเขาก็กินอูมิเหมือนกันอะไรเงี้ยคนไข้ดูเขาดูสดใสสดชื่นขึ้นแปลกตาเลยแล้วที่เก๋ที่สุดคือหมอบอกว่าบีแต่ตอนนี้ค่าไตหมอก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วแหละเพราะว่าไตหมอเหลือแค่ 40% แล้วไม่รู้กินอะไรผิดพลาดเดี๋ยวจะดูใหม่แต่ว่าสั่งอูมิบีสักกล่องนึงได้ไหม
ตกลงคุณหมอก็สั่งอูมิบีไปทานแล้วนะคะเพราะว่าค่าตายไม่ดีแล้วเธอก็เห็นจากคนไข้เธอนะคะแล้วก็จากเพื่อนบ้านเธอด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าอูมิของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆคุณหมอยังสั่งทานเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเคสนี้นะคะโอ้โหเป็นเคสเขาเรียกว่าจะว่าเคสเคสดีนะคะเคสดีเลยแหละวันนี้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอเขาถ้าเกิดว่าไม่ได้มาทางด้านศาสตร์ชะลอวัยนะคะเขาก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะติงนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอายุ70 กว่าอายุ70 กว่าเนี่ยแกยังทันสมัยนะแกยังเสิร์ชดูโน่นดูนี่นะโอเคเก่งได้ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่ดีนะคะเพราะว่าคือคุณหมอเนี่ยนอกจากที่จะสั่งทานแล้วนะคะก็คือยังมีเขาเรียกว่าแบ่งปันนะคะให้กับลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าสิเรียกว่าให้กับคนไข้นะคะผู้ป่วยนะคะรายอื่นๆที่เป็นโรคไตนะคะได้มาทานในตัวของอูมิของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่น่าชื่นชมนะคะก็ถือว่าดีอย่างนึงนะคะเขียนใบเขาเรียกเขียนใบสั่งแทนเขียนใบสั่งอูมิแทนใบสั่งยานะคะมันก็ว่าโอเคดีนะคะแล้วก็สำหรับเคสนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณหมอนะคะที่เขามีคนไข้นะคะเป็นเกี่ยวกับโรคไตนะคะก็มาเขาเรียกว่าแนะนำนะคะให้กับคนไข้เนี่ยมาทานอูมิของเรานะคะแล้วก็ผลตอบรับดีมากนะคะพอคนไข้นะคะแต่ละท่านเนี่ยไปทานแล้วเนี่ยค่าไตนะคะก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอูมิค่ะเรามั่นใจได้นะคะว่าสามารถที่จะดูแลนะคะตับไตนะคะเซลล์มะเร็งเนี่ยพวกนี้นะคะอูมิใช้ได้หมดเลยนะคะจะ1ซอง2ซองเนี่ยแล้วแต่ระยะเลยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอแค่ลูกค้านะคะได้ทานก่อนเท่านั้นเองนะคะจะทาน1ซองหรือ2ซองนะคะขอแค่ได้ทานเท่านั้นนะคะแล้วลูกค้าจะรู้ว่าเออนี่แหละของดีจริงๆกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video